ข้อ10นะคะเดี๋ยวพี่จะอ่านโจทย์ให้ฟังก่อนค่ะ The match ended in a draw ค่ะคำว่า the match ended in a draw นะคะประโยคนี้เนี่ยแปลโดยรวมแล้วแปลว่าการแข่งเนี่ยจบลงโดยเสมอกันมีผลคือเสมอกันค่ะคำศัพท์ในโจทย์นะคะคำว่า match ก่อนค่ะmatch นะคะแปลว่าการแข่งขันก็คือนัดการแข่งขันก็คือหมายความว่าอย่างเช่นเวลาเราเรียกว่าการแข่งของเชลซีกับลิเวอร์พูลอย่างนี้เนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นการแข่งส่วนการแข่งหนึ่งครั้งของเขาคือเราเรียกว่าการแข่งหนึ่งแมตช์นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะคำว่าแมตช์ก็ยังแปลความหมายได้อีกคำว่าแมตช์เป็น noun นะคะนี่คือความหมายแรกก็คือการแข่งขันนัดการแข่งขันคำที่2ก็คือไม้ขีดไฟค่ะไม้ขีดไฟที่เราเอาไว้ใช้จุดให้เกิดไฟอะไรเงี้ยจุดเตาแก๊สต่อไปคำที่3นะคะก็คือแปลว่าคู่ก็ได้ค่ะการจับคู่ matching เป็นต้นอย่างเช่นเวลาเราจะพูดว่าอย่างสมัยก่อนเขาต้องมีการจับคู่ของชายหญิงเกิดขึ้นเราก็จะเรียกคนจับคู่คนนั้นเนี่ยว่า matchmaker matchmaker แปลว่าเหมือนเรียกง่ายๆว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าแม่สื่อพ่อสื่ออย่างเงี้ยค่ะแต่ในโจทย์ข้อนี้เนี่ยก็คือ match ตัวนี้จะแปลว่าการแข่งขันนะคะ ended in a draw คำว่า draw ค่ะปกติแล้วที่น้องๆเคยเรียนมาเนี่ยพี่คิดว่าน้องน่าจะเคยเรียนคำว่า draw แปลว่าวาดรูปใช่ไหมคะdraw drew drawn ก็คือ draw เนี่ยเป็นเวิร์บช่อง1drew เป็นเวิร์บช่อง2แล้วก็ drawn เป็นเวิร์บช่อง3ปกติจะเรียนคำว่า draw เป็นว่าแปลว่าวาดรูปเวลาวาดรูปแล้วเนี่ยเราก็จะมีคำนามว่า drawing drawing ก็คือการวาดรูปหรือว่ารูปภาพอันนั้นนั่นเองแต่ว่าในวันนี้เนี่ยโจทย์ของเราเนี่ยคำว่า draw ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าวาดรูปนะคะแต่ว่าจะแปลว่าเสมอก็คือโจทย์นี้ทั้งโจทย์เนี่ยแปลว่าการแข่งขันเนี่ยจบลงด้วยผลที่เสมอกันก็คือ2ฝ่ายเนี่ยไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะนั่นเองคำว่า draw ก็น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งนะคะเพราะว่ามันจะมีคำนึงที่คล้ายๆกับคำว่า draw แล้วก็พี่คิดว่าน้องๆ อาจจะงงแล้วก็สับสนได้เดี๋ยวพี่จะเขียนให้นะคะคำที่คล้ายๆกับคำว่า drawn ช่อง3ก็คือคำว่า drown drown แต่สะกดด้วยตัว o นะคะถ้าเราจะผันให้มันเป็น verb ช่อง2ช่อง3ต่อไปแล้วก็เติม ed คำนี้เนี่ยจะแปลว่าว่ายน้ำไม่ใช่ว่ายน้ำจมน้ำช่อง2ช่อง3เขียนเหมือนกันนะคะคำนี้เนี่ยจะสับสนกันได้ง่ายนะคะเน้นไว้ว่าถ้าแปลว่าจมน้ำเนี่ยจะต้องเป็นตัว o ออกเสียงว่า drown นะคะทีนี้คำว่า draw ก็ยังมีความน่าสนใจอยู่อย่างเช่นถ้าเราเติม suffix เข้าไป suffix ก็คือหมายถึงว่าคำที่เติมเข้าไปข้างหลังคำอื่นแล้วจะได้เป็นความหมายอื่นๆตามมาส่วนถ้าเราเติมคำว่า back เข้าไปหลังคำว่า draw เราก็จะได้ความหมายใหม่ขึ้นมาก็คือคำว่าข้อเสีย แล้วก็จะมีอีกคำหนึ่งที่แปลว่าข้อเสียก็คือคำว่า disadvantage ค่ะถ้าน้องๆจดที่พี่เขียนไม่ทันน้องๆก็พอสไว้นะคะแล้วก็จดคำศัพท์ตามไปก่อนจดไปเรื่อยๆนะคะคำศัพท์หนึ่งเนี่ยเราสามารถแตกเป็นคำศัพท์อื่นๆได้ตั้งอีกหลายมากมายคำเลยคำว่า disadvantage เนี่ยก็แปลว่าข้อเสียเหมือนกันค่ะคำว่า drawback เนี่ยพี่เอามาสอนเพราะว่าอันนี้เป็นข้อสอบเข้าเตรียมนะคะแล้วก็ถ้าน้องๆได้ฟังอยู่แล้วก็คิดว่าอยากจะเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมเนี่ยพี่ก็เลยสอนคำนี้เพราะว่าพี่ก็เป็นเด็กที่จบมาจากเตรียมอุดมเหมือนกันแล้วก็จะมีอยู่ปีหนึ่งที่คำว่า drawback เนี่ยอยู่ๆก็โผล่มาในข้อสอบโดยที่ทุกคนก็งงมากว่าแปลว่าอะไรพี่ก็เลยเอามาสอนไว้ในนี้เพราะว่าเป็นคำที่เคยออกข้อสอบในโรงเรียนเตรียมนะคะส่วนคำว่าdisadvantage นะคะก็จะมีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าเราตัดคำว่า dis ออกไปมันจะกลายเป็นคำว่า advantage ใช่ไหมคะคำว่า advantage เนี่ยก็จะมีความหมายที่ตรงข้ามกับ disadvantage ก็คือถ้านี้แปลว่าข้อเสียadvantage ก็แปลว่าข้อดีอย่างเวลาน้องๆดูรายการเทนนิสที่เขาตีเทนนิสกันเนี่ยพอเขามีแต้ม40เท่ากันเนี่ยมันก็จะใครที่ตีได้อีกครั้งนึงเนี่ยเขาก็จะขึ้นเป็นตัว A ใช่ไหมคะคือเขาจะยังไม่ได้เกมในเซตนั้นไปมันจะขึ้นเป็นตัว A ตัว A นี้เนี่ยก็คือย่อมาจากคำว่า advantage นั่นแหละก็คือเหมือนเขาพอตีได้ปุ๊บก็คือขึ้นนำแล้วเขาถ้าตีได้อีกทีหนึ่งถึงจะได้เกมถูกไหมคะตัว A ที่เขาขึ้นก็คือเวลาเขาประกาศเขาจะพูดว่า advantage แล้วก็เป็นชื่อของนักเทนนิสอันนี้ก็คือเนี่ยก็คือมาจากคำนี้นั่นเองแล้วก็ถ้าเราเติม er ไปหลังคำว่า draw นะคะอันนี้เป็นศัพท์ในบ้านก็คือแปลว่าลิ้นชักนั่นเอง drawer ค่ะหรือจะแปลว่าผู้จ่ายเงินก็ได้นะทีนี้พอเรามาดูโจทย์เสร็จแล้วโจทย์ก็คือแปลว่าการแข่งขันจบลงโดยที่เสมอกันเราก็มาดูช้อยข้อแรกค่ะมาดูว่าไอประโยคนี้มันแปลความมาได้ยังไงช้อยข้อแรกเขาบอกว่า neither team won neither team แปลว่าอะไรคะถ้าเราใช้คำว่า neither นี่ก็คือหมายถึงว่าอย่างเช่นเรามีของอยู่2อย่างแล้วก็มันไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งเลยเราจะใช้คำว่า neither คำว่า neither team won ก็คือหมายความว่าไม่มีทีมไหนเลยที่ชนะ2ทีมเนี่ยใน2ทีมที่แข่งกันเนี่ยไม่มีทีมไหนชนะเลย win won นี่คือมาจากคำว่า win นะคะ win ที่แปลว่าชนะทีนี้พี่อยากให้ดูอีกคำหนึ่งคำว่า either แต่ฝรั่งบางคนเขาจะออกเสียง either หรือ either ก็อันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องสำเนียงของคนอังกฤษหรือคนอเมริกานะคะ either เนี่ยแปลว่ามีของอยู่2อย่างเหมือนกันแล้วก็อย่างใดอย่างหนึ่งที่ชนะหรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่ใช่อย่างเช่นพี่พูดว่า we have two choices about the hotel ก็คือเราอาจจะมีตัวเลือกที่เราจะไปพักโรงแรมอยู่2โรงแรมbut either is fine for me ก็คือแต่ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมไหนเนี่ยก็โอเคสำหรับฉัน either is fine ก็คือหมายถึงว่าจะอันไหนก็แล้วแต่ก็โอเคทั้งนั้นทีนี้มาดูคำว่า neither team เนี่ยพี่จะสอนอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับ grammar แล้วนะคะถ้าสมมุติเราพูดว่า neither เราจะใช้ได้2อย่างก็คือ neither either บวก now ไปเลยก็คือ neither team อย่างนี้เป็นต้นหรือบวก of the เราค่อยเป็น noun อย่างเช่นพี่พูดว่า neither team อันนี้ก็คือ neither บวก noun ไปเลยมันก็จะมีความหมายเหมือนกับพี่พูดว่า neither of the team ก็คือพูดง่ายว่าน้องจะสามารถเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็คือถ้ามี off ก็ต้องมี the นั่นเอง either ก็เหมือนกันนะคะ either team หรือว่า either of the team ถ้ามี of ต้องมี the มาด้วยเสมอแล้วก็อีกแบบหนึ่งที่อันนี้เป็นแกรมมาที่ควรจะจำไว้นะคะอย่างเช่นคำว่า most หรือคำว่า all most แปลว่าเกือบจะทั้งหมดแต่ถ้า all เนี่ยก็คือแปลว่าทั้งหมดเลยนะคะเวลาน้องจะใช้เนี่ยน้องจะพูดว่า most students love to study most students love to study หรือว่า all students love to study แต่ว่าถ้าน้องจะมีคำว่า off ลงไปเนี่ยน้องจะต้องเติม the เข้าไปด้วยเช่น most of the students love to study ก็คือถ้าเราจะเติม off ก็ต้องเติม the most students love to study all students love to study หรือ most of the students love to study all of the students love to study นั่นเองอย่าลืมนะคะคำว่า most คำว่า all neither either ถ้าเราจะเติม off เราต้องเติม the ไปด้วยนะคะอย่าลืมนะก็คือในช้อยแรกแปลว่าไม่มีทีมไหนที่ชนะเลยต่อไปข้อ 2 one team withdrew from the match fromอันนี้เขาสะกดมาผิดนะคะคำว่า withdrew ความจริงแล้วมันมาจากคำว่า withdraw ก็คือเหมือนไอ้คำว่า draw เมื่อกี้แต่ว่าเราเติมคำว่า with ไปข้างหน้าแล้วก็เขียนติดกันเวลาเราจะผ่าน verb ให้มันเป็นช่อง2หรือช่อง3เนี่ยผ่านที่คำว่า draw นะคะ withdraw withdrew withdrawn 3 คำนี้แปลว่าถอนอย่างไรอย่างเช่นถอนตัวถอนรายชื่อถอนเงินอย่างนี้เป็นต้นเวลาเราไปกดตู้ที่ ATM มันเขาก็จะเขียนว่า withdraw ถ้าเราเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะเวลาที่อย่างเช่นถ้าอย่างพี่พวกนิสิตเนี่ยลงวิชาอะไรไปแล้วรู้สึกว่าเรียนไม่ไหวอยากจะถอนวิชานั้นออกเราก็จะใช้คำว่า withdraw เหมือนกันนะคะแล้วคำนี้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือมีคำนามนะคะไอ้พวกนี้เป็น verb นะ3อันนี้เป็น verb แล้วก็จะมีคำนามคำว่า withdrawal ก็คือเราเอา withdraw มาแล้วก็เติม al ไปข้างหลังอันนี้ก็เป็นคำนามค่ะสามารถพอสไว้แล้วก็จดนะคะต่อไปข้อ 3 ค่ะ the match was postponed the match was postponed ก็คือคำนามคำที่เป็น verb นะคะ verb postpone ค่ะ postpone แปลว่าเลื่อนอย่างเช่นเราเลื่อนวันจะไปเที่ยวปุ๊บแล้วก็เลื่อนวันเราพูดว่า the trip was postponed อย่างนี้ก็คือเลื่อนออกไปหรือจะเลื่อนเข้ามาก็ได้ postpone จะมีความหมายเดียวกับคำว่า put off put แล้วก็ off แปลว่าเลื่อนเหมือนกันนะคะอย่างเช่นเราเอามาใช้แทนกัน the match was postponed หรือว่า the match was put off อย่างนี้เป็นต้นก็คือในข้อ 3 เขาแปลว่าการแข่งขันเนี่ยถูกเลื่อนออกไปต่อไปข้อ 4 ค่ะ the match was cancelled cancel น่าจะเป็นคำที่พวกเราเห็นบ่อยๆนะอย่างเช่นเวลาเรากดในมือถืออย่างเงี้ยในมือถือบางรุ่นเนี่ยกดเวลาเรากดกลับไปในเมนูก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นตัว C ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือมาจากคำว่า cancel นั่นเอง cancel ปกติแล้วจะสะกดอย่างนี้นะคะแต่ว่าในข้อสอบเนี่ยมันถูกทำให้เป็น verb ช่อง 3 มันเลยเติม ed เข้าไปเวลาเราเติม ed เราก็ต้องเบิ้ล l เข้าไปด้วยนะคำว่า cancel เนี่ยเวิร์บช่อง2กับช่อง3เขียนเหมือนกันนะคะ cancel แปลว่าถูกยกเลิกทีนี้มันจะมีศัพท์คำหนึ่งที่หลายคนอาจจะสับสนได้กับคำว่า cancel นั่นก็คือคำว่า cancer ข้อนี้พี่อาจจะสอนยาวหน่อยนะคะเพราะว่ามีคำศัพท์ที่น่าสนใจหลายคำคำว่า cancer เนี่ยก็คือแปลว่ามะเร็งเนื้อร้ายอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นน่าจะเป็นแปลว่ามะเร็งแหละถ้าเนื้อร้ายจะไม่น่าจะใช้คำนี้สังเกตนะคะว่าออกเสียงคล้ายๆกัน cancel กับ cancer แต่ว่ามันจะเห็นไหมตัว r กับตัว l ถ้าเป็นตัว r จะเป็นมะเร็งใช่ไหมถ้าเป็นตัว l ก็คือยกเลิกมะเร็งเนี่ยเวลาเราพูดว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยเราจะใช้คำว่า final stageเราจะใช้คำว่า stage นะคะเวลาเราคือมะเร็งมันจะมีหลายระยะใช่ไหมใช่ไหมระยะสุดท้ายก็จะเปิดเติมคำว่า final เข้าไป third stage อะไรเงี้ยระยะ3 first stage first stage ก็คือระยะแรกthe final stage of cancer อะไรเงี้ยค่ะคือมะเร็งระยะสุดท้ายนั่นเองอันนี้เป็นเกร็ดความรู้นะคะจดไว้ก็ดีทีนี้เราจะดูแล้วว่าอันไหนน่าจะเป็นคำตอบของโจทย์ข้อนี้ถ้าการแข่งขันเนี่ยมันเสมอกันเนี่ยแปลว่าไม่มีทีมไหนชนะหรือเปล่าคะข้อหนึ่งพี่ว่าเริ่มเข้าเขาแล้วเพราะว่าถ้ามันเสมอก็คือมันจะไม่มีทีมแพ้ทีมชนะใช่ไหมก็คือทั้งสองทีมเนี่ยเขาเสมอกันแล้วทีนี้เรามาดูข้อ2ถ้ามีทีมหนึ่งถอนตัวออกจากการแข่งขันเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีทีมหนึ่งที่เขาชนะบายแล้วก็อีกทีมแพ้บายทีมที่ถอนก็คือแพ้บายไปถูกไหมต่อไปถ้าข้อ3ถ้าการแข่งขันมันถูกเลื่อนออกไปเนี่ยมันก็ไม่น่าจะสรุปผลได้นะเพราะมันก็คือยังไม่แข่งเลยก็เหมือนกันข้อ4ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกเนี่ยก็คือมันก็ยังสรุปผลไม่ได้เพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ1นะคะทีนี้พี่จะเน้นย้ำ point ที่สำคัญนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้อย่างแรกคำว่า match นะคะแปลว่าการแข่งขันนัดการแข่งขันหรือว่ามีอีกคำหนึ่งก็คือไม้ขีดไฟหรือว่าคู่แม่สื่อเนี่ยใช้คำว่า match maker พี่จะพยายามหาใบที่เมื่อกี้จดmatch การแข่งขันไม้ขีดไฟหรือว่าคู่แม่สื่อเราใช้คำว่า match maker ถ้าใครเมื่อกี้จดไม่ทันก็พอตรงนี้ไว้แล้วก็จดไว้นะคะต่อไปคำว่า draw ปกติ draw จะแปลว่าวาดรูปมี verb 3 ช่องก็คือ draw drew แล้วก็ drawn แปลว่าวาดรูปแล้วก็จะมีคำนามว่า drawing แต่ว่าในแล้วก็จะมีคำที่สับสนกับคำว่า draw บ่อยๆก็คือคำว่า drown drown ก็คือจะมี3ช่อง1สะกดอย่างนี้ช่อง2ช่อง3สะกดอย่างนี้แปลว่าจมน้ำแต่ว่าในโจทย์ข้อนี้คำว่า draw เนี่ยจะแปลว่าคำว่าเสมอนะคะก็คือ draw มันมี2ความหมายคือวาดรูปกับเสมอนั่นเองเสร็จแล้วทีนี้มันก็จะมีคำที่น่าสนใจถ้าเราเติมไปข้างหลังเติม suffix ลงไปข้างหลังคำว่า draw ก็คือคำว่า drawback แปลว่าข้อเสียก็คือ disadvantage แต่ถ้าข้อดีก็คือ advantage หรือคำว่า drawer จะแปลว่าลิ้นชักหรือว่าผู้จ่ายเงินก็ได้ต่อไปดูคำว่า neither คือมี2อย่างแล้วก็ไม่ใช่ทั้ง2อย่างเลยแต่ถ้า either คือมี2อย่างแล้วก็อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราใช้ neither ตามด้วยนามก็คือ neither teamแต่ถ้าจะมีคำว่า off ก็คือ neither of ต้องเติม the neither of the team either ก็เหมือนกันนะอีกอย่างก็คือ most กับ all เหมือนคำว่า neither เมื่อกี้ถ้าเราจะเติมคำว่า of เข้าไปก็คือต้องเติม the เข้าด้วย most of the students หรือว่า most students ไปเลย all of the students หรือว่า all students ไปเลยต่อไปคำว่า postpone แปลว่าเลื่อนมีความหมายเดียวกับคำว่า put off นะคะต่อไปคำว่า cancel เวิร์บช่องหนึ่งสะกดอย่างนี้แต่ถ้าจะให้เป็นช่อง2ช่อง3ก็ต้องเติม led แปลว่ายกเลิกมีคำศัพท์ที่สับสนเหมือนกันก็คือคำว่า cancer แปลว่ามะเร็ง withdraw withdrew withdrawn แปลว่าถอนมีคำนามว่า withdrawal นะคะอันนี้ก็คือคำศัพท์แล้วก็ประเด็นหลักสำคัญของโจทย์ข้อ10ค่ะจบแล้วค่ะคำสั่งเขาบอกว่า which is not the meaning implied by the main sentence ค่ะ imply นะคะตัวนี้เนี่ยแปลว่าไม่บอกมาตรงๆบอกมาทางอ้อมก็คือเขาจะไม่บอกเรามาตรงๆในประโยคแต่ว่าให้เราตีความเอาเองนะคะคือสรุปว่าในโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาต้องการให้เราหาว่าอะไรก็ตามอะไรเนี่ยที่โจทย์เขาไม่ได้บอกมาข้อ11เขาบอกว่า we wouldn't have any money if we didn't work hard แล้วก็มี choice มาให้4 อันคือ we work hard we have money we don't work hard แล้วก็ both 1 and 2 คือทั้งข้อ1ข้อ2มาดูโจทย์ก่อนนะคะอันนี้เนี่ยถ้าทำโจทย์ข้อนี้ได้เนี่ยจะต้องใช้ความรู้ของ grammar เพราะว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยจะต้องดูก่อนว่าอันนี้มันเป็น if clause ใช่ไหมคะ if we didn't work hard we wouldn't have any money เราก็มาดูในส่วนของ if clause กันแล้วเผอิญในโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาใช้ให้มันเป็น if clause ในรูปแบบเป็นอดีตสังเกตจากคำว่า didn't แล้วก็ wouldn't didn't เนี่ยเป็น verb ช่อง2มาจากคำว่า don't ก็คือคำว่า did มาจากคำว่าดูนั่นเองส่วนคำว่า would เนี่ยมาจากคำว่า will ก็คือเขาแปลรูปมาทีนี้เนี่ยจากความรู้เรื่อง if clause เนี่ยถ้ามันเป็นประโยคแบบที่ if clause เป็น past tense ก็คือเป็นช่องอดีตเมื่อไหร่เนี่ยเราจะต้องแอบรู้ของเราเองว่าประโยคที่พูดเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาสมมุติขึ้นอันนี้สำคัญนะอันนี้น้องจดลงไปตัวใหญ่ๆเลยค่ะ if clause ที่อยู่ในรูปอดีตเท่ากับไม่ใช่เรื่องจริงก็คือเราต้องรู้เอาเองว่าถ้าเป็นในอดีตปุ๊บแล้วเป็น if clause เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาสมมุติขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดว่า we wouldn't have any money if we didn't work hard แปลว่าเราความจริงแล้วเนี่ยเราทำงานหนักหรือเปล่า work hard แปลว่าทำงานหนักนะคะแสดงว่าเราต้องทำงานหนักแล้วเราก็มีเงินด้วยถูกไหมเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างไอ้ if clause ที่มันเป็นรูปอดีตให้น้องดูอีกสักหน่อยนะคะจะได้เพื่อความเข้าใจมากขึ้นอย่างเช่นพี่พูดว่า if ใครดี if พี่โน้ตอุดมwas the prime minister พี่ใช้ตัวย่อนะคือ PM คอมมา he would be great great ก็คือแปลว่าเยี่ยมยิ่งใหญ่ไปเลยก็คือพี่พูดว่า if พี่โน้ตอุดม was the prime minister he would be greatก็คือพี่สมมุติขึ้นมาถูกไหมว่าถ้าพี่โน้ตอุดมเนี่ยเขาได้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาจะต้องแบบ ทำงานเยี่ยมแน่ๆเลยอันนี้เนี่ยมันเป็นประโยคที่พี่สมมุติขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นถามว่ามันคือเรื่องจริงไหมมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นพี่จึงไม่สามารถจะใช้คำว่า is ได้พี่จะไม่ใช้คำว่าwill เพราะถ้าพี่ใช้คำว่า is กับ will เนี่ยมันคือจะกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาถูกไหมแต่ว่าตามกฎแล้วถ้า if clause เนี่ยถ้าจะให้มันเป็นเรื่องสมมุติเราต้องทำให้มันเป็น verb ที่เป็นอดีต if Pinos was the prime minister he would be great ก็คือในเรื่องจริงนี้เนี่ยเรื่องจริงก็คือ Pinos is not the prime minister he was great ความจริงคือเขาก็ดีแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าพี่สมมุติว่าถ้าเขาเป็นนายกเนี่ยเขาจะเยี่ยมยอดแต่ว่าเรื่องจริงคือเขาไม่ได้เป็นถูกไหมคะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นคลิปที่สำคัญก็คือถ้าพี่พูดว่าถ้าฉันเป็นเธอเนี่ยฉันจะยังไงดีฉันจะไม่ทำแบบนี้พี่ก็ต้องพูดว่า if I were you I wouldn't do that ถ้าพี่บอกว่าถ้าฉันเป็นเธอนะฉันจะไม่ทำแบบนั้นหรอกพี่ก็เลยต้องใช้คำว่า were แล้วก็ wouldn't ใช่ไหมคะแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยทำไมปกติเราใช้คำว่า I เนี่ยเราใช้กับคำว่า was ไม่ใช่หรออย่างเช่น I was a เตรียมอุดม student ก็คือตอนนี้จบไปแล้วก็ต้องใช้เป็นอดีตถูกไหม I was a เตรียมอุดม studentแต่ทำไมพอมาอย่างนี้แล้วทำไมเราถึงใช้ were กับคำว่า I ล่ะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ควรจำไปเลยดอกจันไว้3ดอกเลยถ้าเราจะพูดสมมุติว่าถ้าฉันเป็นเธอเราจะไม่ใช้คำว่า if I was you แต่เราจะใช้คำว่า if I were you แทนสำหรับกรณีนี้เท่านั้นนะคะทีนี้อย่างเมื่อกี้ if Pinos was the prime minister he would be great คำว่า PM เนี่ยมันเป็นคำย่อพี่อยากจะขยายคำศัพท์คำนี้ให้ดูหน่อย PM ย่อมาจากคำว่า prime minister Prime Minister แปลว่านายกรัฐมนตรี แล้วจะมีอีกคำหนึ่งที่คล้ายๆกันก็คือคำว่า President อย่างเวลาเราดูหนังฝรั่งเนี้ยที่เราดูแบบหนังสมมุติหนังของอเมริกาอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่มี Prime Minister ใช่ไหมคะแต่เขาจะมี President แทน President ก็คือแปลว่าประธานาธิบดีอันนี้พี่ขอเขียนย่อภาษาไทยหน่อยนะเขียนย่อถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจประธานาธิบดีเขียนไปเลยแล้วกันอย่างเช่นเวลาเราดูหนังเนี่ยถ้ามันเป็นของอเมริกาเนี่ยเราจะมี president แต่ถ้าเราดูหนังที่ทำของประเทศอังกฤษเนี่ยเขาก็จะมี prime minister เหมือนประเทศไทยถูกไหมคะเพราะว่าประเทศอังกฤษก็คือยังมีระบอบกษัตริย์อยู่ทีนี้มันจะมีอีกคำหนึ่งจะมีอีกรูปแบบประโยคนึงที่ถ้าเราเจอประโยคนี้เนี่ยให้เรารู้ไว้ทันทีเลยว่าเรื่องที่เขาพูดถึงอยู่เนี่ยหรือประโยคที่เขาบอกเรามาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงแต่มันเป็นเรื่องสมมุติก็คือ would have would should แล้วก็ couldบวกด้วย have บวกด้วย verb ช่อง3อย่างเงี้ยถ้าเราเจออย่างเช่นเราเจอประโยคที่ว่าI should have called you, but I didn't. เวลาโจทย์เขามาเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ใจดีเขาอาจจะละอันนี้ไว้ปุ๊บหรือถ้าเข้าใจดีเนี่ยเขาก็จะไม่ละเขาก็จะให้มาเต็มๆ I should have called you, but I didn't.ก็คือสมมติว่าเมื่อวานโอ้โหน้องชายเรากลับมาบ้านดึกมากเลยเราต้องนั่งรอเขากลับมาถึงปุ๊บก็แบบขอโทษจริงๆ I should have called you อะไรอย่างเงี้ยคือน่าจะโทรมาบอกเนอะว่ากลับดึกแต่ว่าเรื่องจริงคือ I didn't หรือว่าจะเป็นประโยคที่ว่า if I had known I would have helped น้องๆสังเกตประโยคนี้นะคะ I would have helped ก็คือมี would have ตามด้วย verb ช่อง3เห็นไหม would have ตามด้วย verb ช่อง3ก็คือเขาบอกว่า if I had known I would have helped ถ้าฉันรู้เนี่ยถ้าฉันรู้สักนิดน่าจะเข้าไปช่วยเลยแต่ว่าเรื่องจริงก็คืออะไร I didn't help ถูกไหมอย่างเช่น if We were if we were not prejudiced we could have made it okay ประโยคนี้อาจจะยากไปหน่อยเพราะมีคำศัพท์ยากคำว่า prejudice นะคะแปลว่ามีอคติอันนี้ขอโทษด้วยที่มันมีคำศัพท์ยากเข้ามาเพราะว่าพี่คิดตัวอย่างประโยคไม่ค่อยออกเอาตอนนี้ไปก่อน if we were not prejudiced we could have made it okay ก็คืออย่างเช่นสมมติว่าเราเลิกกันปุ๊บเนี่ยเราอาจจะมากลับมาพูดว่าโหถ้าตอนนั้นเราไม่มีอคติใส่กันนะเราน่าจะแบบยังโอเคกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะยังดีกันอยู่แต่คือเรื่องจริงตอนนี้ก็คืออะไร we were not okay and we were prejudiced ก็คือเรื่องจริงก็คือเรามีอคติและเราก็ไม่โอเคตอนนี้เราก็เลยไม่โอเคด้วยถูกไหมฉะนั้นอย่าลืมนะถ้าเราเจอเป็น if clause ช่อง2ก็คือมันเป็นเรื่องสมมุติที่ไม่เกิดขึ้นจริงหรือว่าถ้าเราเจอ would should could บวก have แล้วก็ตามด้วย verb ช่อง3ก็คือเรื่องสมมุติขึ้นที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงอีกเหมือนกันทีนี้มาดูกลับมาที่โจทย์นะคะสอนยาวเลย we wouldn't have any money if we didn't work hard เรื่องเขาบอกว่าเราเนี่ยนะก็คงจะไม่มีเงินหรอกนะคงจะไม่มีเงินเลยแหละถ้าเราไม่ได้แบบทำงานหนักอะถ้าเขาพูดอย่างนี้แสดงว่าเรื่องจริงก็คืออะไร Truth ก็คือความจริงแล้ว they work hard ถูกไหมแล้ว they ก็ have moneyถ้าเราไม่ทำงานหนักนะเราคงไม่ได้เงินหรอกแต่เรื่องจริงก็คือเขาน่าจะแบบบอกเรามาแบบ ทางอ้อมๆป้าว่าความจริงแล้วเนี่ยหูก็บ่นไปงั้นแหละความจริงก็ทำงานหนักแล้วก็มีเงินด้วยทีนี้มาดูในช้อยนะคะข้อ 1 we work hard ตรงเปล่าตรงกับ truth จริงๆแล้วเปล่าข้อ 1 ตรงกับ truth ที่เราได้มาจากประโยคนี้ข้อ 2 we have money ตรงหรือเปล่าเขามีเงินก็ตรงอีกข้อ 3 ล่ะ we don't work hard อันนี้ไม่ตรงแล้วเพราะความจริงแล้วเขามันเป็นเรื่องสมมติความจริงแล้วเนี่ยเขาทำงานหนักใช่ไหมต่อไปข้อ 4 ก็คือ both 1 and 2 ก็คืออะไร work hard ด้วยแล้วก็ had money ด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อ 4 ก็ตรงแล้วข้อ 4 ก็ตรงที่สุดด้วยเพราะว่าครบทั้ง2อันเพียงแต่ว่าในพอเราแบบไปมาชักจะงงแล้วต้องกลับไปดูทำเสมอนะคะเวลาอยู่ในห้องสอบกลับไปดูคำสั่ง which is not the meaning implied by the sentence ก็คือ which is not เวลาเจอคำว่า not อะไรเงี้ยวงไว้ใหญ่ๆเลยนะในห้องสอบก็คือสรุปแล้วเขาให้หาใช่ไหมว่าข้อไหนมันผิดจากที่โจทย์เขาบอกมาจากที่โจทย์เขาพยายามจะบอกอ้อมๆมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบข้อ 3เดี๋ยวไม่ใช่แบบทำไปทำมาแล้วก็งงไปตอบข้อ 4นะคะทีนี้พอยต์สำคัญสรุปแรกของข้อนี้ก็คือ grammar ในข้อนี้ก็คือถ้าเป็น if clause สรุปนะ if clause ช่อง 2หรือว่าอดีตเขียนผิด1 if clause ช่อง 2หรือเป็นอดีต 2 would could should ตามด้วย have ตามด้วย verb ช่อง 3ถ้าเจอปุ๊บให้รู้เองเลยดอกจันไว้รู้เองว่ามันเป็นเรื่องสมมุติสรุปว่าประเด็นของโจทย์ข้อนี้นะคะไม่มีคำศัพท์ยากเลยสักคำเดียวแต่ว่าเป็นเรื่องของกรรมะล้วนๆข้อ 12นะคะข้อ 12 ค่ะเดี๋ยวพี่จะอ่านคำสั่งให้ฟังก่อนนะคะเขาบอกว่า which is not the meaning implied by the main sentence ค่ะมาดูคำว่า imply นะคะในคำสั่งถ้าเราเห็นในโจทย์เขาบอกว่า imply มาเขาพูดคำว่า imply เนี่ยคือหมายความว่าเขาจะให้เราหาอะไรก็ตามที่อยู่ในโจทย์นี้เนี่ยโดยที่เขาเนี่ยจะไม่ได้บอกมาตรงๆนะคะก็คือในโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาต้องการให้เราหาว่าอันไหนที่ไม่ใช่ความหมายที่เขาบอกมาในโจทย์ข้อนี้อย่าลืมนะคะว่าเขาให้หาอันที่ไม่ใช่วงคำว่า not ไว้ด้วยนะคะต่อไปจะมาดูโจทย์ค่ะเดี๋ยวพี่จะอ่านแล้วก็แปลโจทย์ให้ฟังก่อนนะคะ The roof of Jill's house was damaged in a storm, so she had it repaired last week. ค่ะในโจทย์นี้นะคะคือเขาแปลว่าหลังคาบ้านของจิลเนี่ยได้ถูกพายุทำลายไปจิลเนี่ยก็เลยได้ทำการซ่อมไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วทีนี้มันจะมีส่วนที่สำคัญอย่างหนึ่งนะคะในโจทย์ข้อนี้ก็คืออันนี้เป็นส่วนของ grammar นะคะเดี๋ยวพี่จะจดแบบฟอร์มลงไปแล้วก็น้องๆก็อันนี้จดไปด้วยนะคะเพราะว่าเป็นส่วนสำคัญค่ะแบบฟอร์มถ้าเราพูดว่า have someone พี่ขออนุญาตย่อคำว่า someone เป็น so นะคะ have someone do something something ก็คือ sh นะ have someone do somethingกับ have something done หรือว่า get something done อันนี้เป็นแบบฟอร์มในการที่เราจะพูดว่าเราได้ทำการอะไรบางอย่างลงไปถ้าว่า have someone do something อย่างเช่นประโยคตัวอย่างก็คือ my sister พี่สาวของฉัน has the hair salon cut her hair เห็นแบบฟอร์มไหมคะ has someone ในที่นี้ก็คือ hair salon do something ในที่นี้ก็คือ cut her hair เห็นไหมก็คือพี่สาวของฉันเนี่ยได้ให้ช่างทำผมตัดผมของเธอก็คือ I have someone do something my sister has the hair salon cut her hair อันนี้ก็คือเราจะบอกด้วยว่าเราให้ใครเป็นผู้ทำเราก็คือให้คนที่ทำเนี่ยขึ้นมาอยู่ข้างหน้าแล้วก็ทำอะไรก็ว่าไปข้างหลังแต่ถ้าเราจะพูดขึ้นมาโดยไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนทำเราก็จะใช้ have something done หรือว่า get something done อย่างเช่นในประโยคนี้ she had it repaired last week she had it repaired มาดูซิว่านี่มันคือแบบฟอร์มเดียวกันหรือเปล่าแบบฟอร์มเดียวกับ have something done หรือเปล่าhave ก็เปลี่ยนเป็น had it ก็คือ something นั่นเอง done ก็คือเป็น verb ช่อง 3 ก็คือ repair นั่นเองทีนี้เนี่ยเราจะพูดว่า she had it repaired เนี่ยหรือว่า have something done get something done เนี่ย get something done ก็อย่างเช่น I have my telephone fixed เปลี่ยน I get my phone fixedเราได้เอามือถือของเราเนี่ยไปซ่อมนั่นเอง get something ก็คือ my phone done ก็คือ fixed fix นี่เป็น verb ช่อง 3 นะคะก็คือถ้าเราจะพูดว่าเราได้ให้ใครสักคนเนี่ยมาทำอะไรสักอย่าง my sister has the salon cut her hair เราก็จะพูดเป็นประโยคข้างบนแต่ถ้าเราพูดขึ้นมาลอยๆโดยที่เราไม่เน้นว่าให้ใครเป็นคนทำเนี่ยเราก็จะพูดว่า I have the roof repair I get my phone fixed โดยที่ข้างหลังของไอสิ่งที่เราเอาไปซ่อมหรือสิ่งที่เราเอาไปทำอะไรสักอย่างเนี่ยตัว verb ที่เรากระทำเนี่ยจะต้องให้มันกลายเป็น verb ช่อง 3 ทั้งสองแบบฟอร์มนี้เนี่ยเราจะ imply ก็คือเราจะบอกเป็นในๆได้ว่าเราไม่ได้เป็นผู้ทำเองเราให้ someone เป็นคนทำหรือแม้กระทั่งที่เราจะไม่บอกว่าใครเป็นคนทำแต่เราจะรู้เองเป็นในๆว่าเราไม่ได้เป็นคนทำเองก็คือเราเอามันไปซ่อมเอามันไป repair เอามันไป fix นั่นเองนะคะก็คือที่สำคัญของไอ้3แบบฟอร์มที่พี่จะต้องการสอนก็คือหมายความว่า3แบบนี้เนี่ยถ้าเราใช้ประโยค3แบบนี้เมื่อไหร่ให้เรารู้ขึ้นมาเองเลยว่าเราไม่ได้เป็นคนทำเองเราให้ someone ทำหรือว่าเราให้ใครก็ตามคนอื่นเป็นคนทำอันนี้คือส่วนสำคัญของ3ประโยคนี้นะคะฉะนั้น เรากลับมาดูที่ในโจทย์ใหม่ The roof of Jill's house was damaged ทีนี้พี่จะเริ่มสอนคำศัพท์ที่มันมีอยู่ในโจทย์แล้วนะคะ The roof roof แปลว่าหลังคา ทีนี้ถ้าเราจะพูดว่าถ้ามันไม่ใช่หลังคาแต่ว่ามันเป็นส่วนอื่นที่คล้ายๆกันอย่างเช่นเพดานเราจะไม่ใช้คำว่า roof นะคะเราจะใช้คำว่า ceiling was damaged ทีนี้ damage ก็เป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจก็คือ damage เนี่ยแปลว่าถูกทำลายแปลว่าทำลายเป็น verb นะคะทีนี้ damage เนี่ยเขาจะมีคำที่มีความหมายเหมือนเขาซึ่งเราเรียกว่า synonym เนี่ยมากมายเต็มไปหมดอย่างเช่น synonym ของ damage ก็คือ demolish destroy devastate ขึ้นต้นด้วยตัว D เหมือนกันเลยเยอะมากเลยเท่านั้นยังไม่พอนะมีคำว่าเปลี่ยนสีมีคำว่า ruin ruin นี่ส่วนใหญ่จะใช้กับว่าทำให้มันแบบพังทลายไม่มีชิ้นดีเลยก็จะมีอีกนะคะอย่างเช่นคำว่า ravage ravage เนี่ยส่วนใหญ่มันจะแบบแปลว่าแบบทำให้เสียหายแบบร้ายแรงมากๆแล้วก็จะมีคำหนึ่งอันนี้เป็นคำยาวหน่อยนะคือคำว่า annihilate อันนี้เป็นศัพท์ยากนะคะสองคำนี้เป็นศัพท์ที่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่ถ้าพวกนี้เนี่ยจะเจอบ่อยโดยเฉพาะในข้อสอบruin damage demolish destroy devastate เนี่ยโดยเฉพาะคำนี้กับคำนี้เนี่ยเจอบ่อยสุดๆ annihilate เนี่ยจะแปลว่าทำลายลงอย่างราบคาบแบบราบคาบเลยถอนรากถอนโคนกันไปเลยทั้งหมดนี้นะคะก็คือ synonym ของคำว่า damage คำว่า synonym นะคะเมื่อกี้พี่พูด synonym มันจะเป็นประมาณว่าคำที่มีความหมายเหมือนกันอะแต่ถ้าคำที่มีเดี๋ยวก่อนนะน่าจะมี n 2 ตัวแต่ถ้าคำที่มีความหมายตรงกันข้ามเนี่ยเราจะเรียกว่า anonym เวลาเราไปเปิด dictionary นะคะข้างหลังสุดของคำแปลเนี่ยสมมติน้องไปเปิดคำว่า damage เนี่ยเราไปดูไล่ไปเรื่อยๆมันจะมีคำแปลยาวๆมากมายสุดท้ายมันจะมีวงเล็บแล้วก็จะมีตัว s แล้วก็จะมีคำศัพท์อย่างอื่นอย่างเช่นdemolish destroy อะไรอย่างเงี้ย devastate ก็คือให้เรารู้ไว้ว่ามันย่อมาจากคำว่า synonym นั่นก็คือคำที่มีความหมายเหมือนกันแต่ถ้าเราเปิด dictionary แล้วข้างหลังมันเป็นวงเล็บแล้วก็ขึ้นต้นด้วยตัว a แล้วก็อาจจะเป็นคำอื่นเราก็ให้รู้ว่ามันมาจากคำว่าตัว a เนี่ยมันมาจากคำว่า anonym ซึ่งไอ้คำที่ตามหลังตัว a ก็คือเป็นคำที่มีความหมายตรงกันข้ามกับคำศัพท์ที่เราเปิดนั่นเองทีนี้มันได้ถูกทำลายหลังคาบ้านของจิลเนี่ยได้ถูกทำลายโดย storm แปลว่าพายุนะคะ so she had it repaired last week คืออาทิตย์ที่แล้ว so she had it repairedคือเมื่อกี้ที่พี่สอนไปคือ had something done ก็หมายความว่าจิลเนี่ยเขาก็คือได้ทำการซ่อมหลังคาเขาแล้วเนี่ยแต่ว่าเขาไม่ได้ทำเองนะคือมันมีคนอื่นมาทำมาดู choice ข้อ 1 Jill กลายเป็น Jill ไปแล้วอันนี้คือเขาสะกดผิดนะคะไม่เป็นไรเป็นตัว I Jill had to repair the roof of her house herself หมายความว่าถ้าเรามาดูคำว่า herself do something by herself do something by oneself เนี่ยแปลว่าทำเองถ้า Jill had to repair the roof by herself เนี่ยก็คือหมายความว่า Jill เนี่ยทำเองซ่อมหลังคาบ้านเองเลยเอาไม้ขึ้นไปตอกเองเลยอันนี้พี่ว่าไม่น่าจะตีความมาได้จากโจทย์นี้นะเพราะว่า อย่างที่บอกว่าถ้า had something done had it repair เนี่ยเราต้องรู้เองเลยว่าเขาเนี่ยไปจัดการหาคนมาทำหรืออะไรก็แล้วแต่เขาไม่ได้ทำเองแน่นอนอ่ะฉะนั้นข้อนี้เราคิดว่ามันผิดนะหมายถึงว่ามันผิดไปจากความหมายเนี่ยที่เราตีความได้อ่ะคำว่า repair นะคะคำว่า repair ก็คือมีความหมายเดียวกับคำว่า fix นั่นคือเราจัดการซ่อมแซมมันต่อไปข้อ 2 Jill arranged for a workman of her house herself ก็คือหมายความว่า Jill arrange arrange เป็นคำศัพท์ที่แปลว่าจัดการ arrange นะคะมีความหมายเดียวกับคำว่า manageอันนี้ตัว A นะarrange manage แปลว่าจัดการค่ะJill arrange for a workman workman ก็คือคนงานใช่ไหมคะ of her house herself ก็คือ Jill เนี่ยจัดการแบบหาคนงานมาซ่อมแซมบ้านของเธอด้วยตัวเองอันนี้ถูกไหมก็ได้ก็เขาตราบใดที่จิลไม่ได้เป็นคนรีแพร์ด้วยตัวเองอ่ะเขาจะไปจัดการหาคนมาอะไรเงี้ยก็ได้อันนี้ก็ถูกต้องเป็นความหมายที่ตีความได้ต่อไปข้อ 3 a storm destroyed part of Jill's house part of Jill's house ก็คือหมายถึงว่า part ก็คือส่วนหนึ่งก็คือส่วนนั้นก็คือหลังคานั่นเองถูกไหมเขาบอกว่าพายุเนี่ยได้ทำลายส่วนของบ้านจิลไปแล้วอันนี้ก็ถูกต้องเพราะว่าอันนี้คือบอกมาตรงๆในโจทย์เลยต่อไปข้อ 4 someone repaired the roof of Jill's house last week คือมีใครบางคนได้ซ่อมแซมหลังคาบ้านของจิลเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอันนี้ก็คือถูกต้องถูกไหมหมายถึงว่าในโจทย์เขาก็บอกอยู่แล้วว่าจิลเนี่ยเขาก็ได้แบบไปหาคนมาจัดการซ่อมบ้านของเขาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอันนี้ก็คือตีความได้จากโจทย์ทีนี้กำลังจะตอบแล้วทำไมมันถูกเยอะไปหมดเลยเนี่ยทำไมมันผิดแค่อันเดียวอย่าลืมนะว่าเขาบอกว่าอะไร which is not the meaning implied by the main sentence อย่าลืมนะว่าเราต้องหาอันที่มันผิดถูกไหมเดี๋ยวไม่ใช่แบบเวลาทำไปทำมามันเริ่มชักจะงงเดี๋ยวจะไปกาข้อถูกถึงแม้จะหาคำตอบได้แต่ว่าถ้าเราอ่านคำสั่งโจทย์ไม่รอบคอบก็อาจจะทำให้เราเสียคะแนนได้นะคะฉะนั้นเวลาน้องๆอ่านเจอคำว่า not หรือว่าอะไรก็ตามในที่มันแบบแปลกๆในประโยคคำสั่งเนี่ยให้เราต้องทุ่นเวลาในการทำข้อสอบเรารีบวงไว้ใหญ่ๆไว้เลยยอมเสียเวลาวงไว้หน่อยเพราะว่าเวลาในห้องสอบเนี่ยมันจะแบบตื่นเต้นแล้วก็อาจจะรีบมากๆเลยแล้วก็เวลาทำข้อสอบเนี่ยพยายามอย่าตื่นเต้นมากเกินไปแล้วก็อย่าโลภนะคะคือถ้าทำไม่ได้ก็คือทิ้งข้อนั้นไว้ก่อนแล้วก็ช่างมันแล้วก็ที่สำคัญก็คือห้ามลืมนาฬิกาข้อมือเด็ดขาดเวลาไปสอบที่ไหนไม่ว่าในห้องนั้นเขาจะมีนาฬิกาให้หรือไม่ก็ตามเพราะว่าอุบัติเหตุอาจจะแบบเกิดขึ้นได้ไม่แน่ว่านาฬิกาห้องนั้นอาจจะทันหมดหรือว่าอะไรก็ตามเรามันเป็นผลประโยชน์ของเราก็ควรจะรักษาไว้ให้มากนะคะเพราะว่าถึงแม้เราจะอ่านหนังสือสอบมามากขนาดไหนแต่ว่าสุดท้ายแล้วพี่ว่ามันก็จะมีความรู้เนี่ยสำคัญเพียงแค่ 80% 70% เท่านั้นแหละแต่ว่าสมาธิในห้องสอบแล้วก็ความเตรียมพร้อมทางด้านอื่นๆเนี่ยมันเป็นส่วนที่ช่วยแล้วก็เป็นส่วนสำคัญมากๆในการเข้าห้องสอบค่ะขอให้น้องๆโชคดีนะคะ